ส่องเลขหางประทัดลุ้นโชคนายกรัฐมนตรีจุดถวายหลวงพ่อแช่มฝรั่งกรี๊ดโชคดีเจอตัวจริงการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 14:25 น.ส่องเลขหางประทัดลุ้นโชคนายกรัฐมนตรีจุด 6,000 นัดถวายหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเพื่อเสริมมงคลทะเบียนรถเลขเบิ้ลสวยนักท่องฮือฮานำไปเสี่ยงโชคฝรั่งกรี๊ดโชคดีเจอตัวจริงเมื่อเวลา 11:10 น.วันที่8สิงหาคม2567ที่ใจภูเก็ตนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมการบริหารจัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ตจากนั้นเวลา 13:00 น.นายเศรษฐาเดินทางไปวัดชัยธารารามวัดฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยได้ก้มลงกราบพระมหาพงศักดิ์เตชวันโนเจ้าอาวาสวัดฉลองที่มารอต้อนรับหน้าอุโบสถก่อนจะนำนายกรัฐมนตรีเข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถพร้อมสนทนาธรรมเจ้าอาวาสเล่าว่าที่วัดแห่งนี้ได้มีการทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ขณะเดียวกันได้เล่าว่าที่วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาจำนวนมากและมีตำรวจท่องเที่ยวเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกจากนั้นเจ้าอาวาสได้มอบหลวงพ่อแช่มวัดฉลององค์จำลองให้นายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกต่อมานายกรัฐมนตรีได้ลงมาจุดประทัดจำนวน 6,000 นัดเพื่อถวายหลวงพ่อแช่มและเพื่อความเป็นสิริมงคลภายหลังจุดประทัดเจ้าหน้าที่ได้นำหางประทัดมาให้นายกรัฐมนตรีดูโดยนายกรัฐมนตรีได้โชว์พร้อมบอกว่ามีเลข87และ829ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต่างเข้ามาถ่ายรูปเพื่อนำไปเสี่ยงโชคต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปทักทายตำรวจท่องเที่ยวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวัดฉลองรวมถึงอาสาสมัครที่สถานทูตแต่ละประเทศส่งมาร่วมปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละประเทศโดยระหว่างที่อยู่ภายในบริเวณวัดมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปขอจับมือกับนายกรัฐมนตรีทั้งชาวสเปนจีนมาเลเซียอินเดียโปแลนด์ซึ่งหนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์บอกว่ารู้สึกโชคดีที่ได้เจอกับนายกรัฐมนตรีในวันนี้โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถตู้ทะเบียนขอไข่งองู4477ภูเก็ตนางสาวไทย 2532 ยลดารองหานามการเวลาทำอะไรไม่ได้ปัจจุบันสวยและรวยมากวันที่8สิงหาคม67 15:37 น.ปัจจุบันของยลดารองหานามนางสาวไทยในดวงใจมงมาแล้ว35ปีความงามยังประจักษ์สวยและรวยมหาศาลย้อนกลับไปเมื่อปี2532ประเทศไทยมีนางสาวไทยที่ชื่อยลดารองหานามสาวงามวัย18ม้ามือที่ปาดตัวเต็งขึ้นมาคว้ามงกุฎไปได้อย่างไม่คานสายตายลดาหรือน้องเป็นสาวรักการกีฬาเป็นชีวิตจิตใจวันที่ประกวดเธอดูโดดเด่นและไร้กังวลใดๆเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่ได้และกำลังนึกถึงงานกีฬาของมหาวิทยาลัยแม้แต่ตอนประกาศชื่อผู้ที่ได้ตำแหน่งเธอก็ยังงงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตส่วนตัวน้องยลดาสมรสกับด็อกเตอร์กฤษณวจีไกรลาศเลขาธิการหอการค้าไทยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง
ซึ่งสาเหตุที่เธอหันหลังให้กับวงการบันเทิงก็เพราะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับวงการนี้และเพื่อช่วยสานต่อธุรกิจครอบครัวสามีมูลค่ามหาศาลหลักๆคือทำหมู่บ้านจัดสรรชื่อโครงการบัวทองธานีหรือ BTN Property อยู่ในโซนจังหวัดนนทบุรีที่ตอนนี้มีหลายหมื่นหลังแล้วล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมคุณน้องยลดาก็ยังได้ไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช2567อีกด้วยปัจจุบันยลดารองหานามในวัย53ปียังคงสวยสง่าความงามเป็นที่ประจักษ์สมกับตำแหน่งนางสาวไทยในดวงใจใครหลายคนมาจนถึงปัจจุบันเอาแล้วมงคลกิจโร่รองผู้บัญชาการตำรวจฟันอาญาพิธากับพวกข้อหากบฏลั่นไม่ได้หิวแสงการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 15:09 น.มงคลกิจยื่นผู้บัญชาการตำรวจดำเนินคดีอาญาข้อหากบฏพิธากับกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคยันไม่ได้หิวแสงวันที่8สิงหาคม2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10ปีในคดีล้มล้างการปกครองเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจโดยขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม11คนว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113วรรคหนึ่งฐานล้มล้างสถาบันการปกครองและเป็นกบฏหรือไม่นายมงคลกิจเปิดเผยว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลในการหาเสียงเรื่องยกเลิกมาตรา112เป็นพฤติกรรมร้ายแรงและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรดังนั้นในฐานะผู้บัญชาการตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายขอให้ดำเนินคดีอาญาด้วยซึ่งตนพร้อมจะเป็นพยานในคดีส่วนประชาชน14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าวไกลถือว่าไม่เข้าข่ายสนับสนุนการกระทำความผิดเพราะเลือกตั้งมาด้วยความบริสุทธิ์และพรรคก้าวไกลมีนโยบายอื่นกว่า300ข้อประกอบกับกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับเฉพาะพรรคการเมืองเท่านั้นยืนยันว่าตนออกมาร้องทุกครั้งนี้ไม่ได้หิวแสงและไม่ได้ต้องการเหยียบย่ำซ้ำเติมแต่ตนต่อต้านการนำนโยบายยกเลิกมาตรา112มาหาเสียงตั้งแต่แรกแล้วนายมงคลกิจกล่าวต่อว่าหลังจากนี้ตนมองว่าส.ส.พรรคก้าวไกลที่จะย้ายไปอยู่พรรคใหม่สามารถนำนโยบายเดิม300ข้อมาสานต่อได้เพราะถือเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ต้องไม่ใช้นโยบายปฏิรูปสถาบันและนโยบายยกเลิกแก้ไขมาตรา112เพราะจะทำให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และส.ส.ในพรรคไม่ปลอดภัยยิ่งหากพรรคก้าวไกลยังยึดมั่นแก้ไขมาตรา112เพื่อช่วยเหลือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ยิ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่หากพรรคคิดได้ไม่แตะต้องการปฏิรูปสถาบันและมาตรา112ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคดีของนายพิธาทำให้อาจได้รับการผ่อนปรนด้วยนายมงคลกิจกล่าวว่าสงสารนายพิธาไม่อยากให้ถลำลึกไปมากกว่านี้เพราะเห็นว่าช่วงหลังๆนายพิธาก็ดูสำนึกและแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านี้อาจทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจมีบุคคลบางกลุ่มชักใยอยู่เบื้องหลังซึ่งตอนนั้นนายพิธาอายุยังน้อยก็ผิดพลาดกันได้และหากปัจจุบันรู้สำนึกก็อาจเป็นเหตุให้โทษเบาบางลงหากมีการดำเนินคดี